สวัสดีครับพบกับอาจารย์เก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรหมบุปผาแก้วสาครในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรณ์ค่ะซึ่งรายการของเราก็จะเปิดทางโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรมาได้สดๆเลยนะคะซึ่งจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เก่งกาของเรา02-934-2589 2ช่วงเลยนะคะที่เราให้โอกาสคุณผู้ชมได้คุยกับท่านอาจารย์ของเราครับค่ะก็วันนี้ก็อากาศก็เริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วหมอกลงจัดต้องระวังนะครับเพื่ออากาศหนาวอากาศร้อนเมื่อมากระทบกันเนี่ยก็จะกลายเป็นหมอกอากาศเย็นเนี่ยถูกร้อนปั๊บมันจะกลายเป็นมันเป็นไออ่ะเหมือนที่เราต้มน้ำอ่ะเนี่ยเป็นอุ่นๆมันก็จะเป็นหมอกแล้วลงหนักด้วยแล้วมันเป็นระวังนะฮะระวังขนาดชานเมืองเนี่ยไหมปริมณฑลนี่มองไม่เห็นทางนะต้นไม้เนี่ยไม่เห็นเลยฉะนั้นต้องบอกว่าขับรถต้องระวังครับทางที่ดีไม่ควรออกตอนเช้ามืดนะทำไมล่ะจ๊ะให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนถ้าประมาณ 8-9 โมงค่อยออกให้มันจางลงทำงานไม่ทันพอดีอยู่กรุงเทพอ่ะเอา ก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายไงกรุงเทพรถติดรถติดแล้วมันจะไม่เห็นเนี่ยมันจะไม่เห็นรถอันข้างหน้ามันชนกันตรงนี้แหละก็เปิดไฟก็ระมัดระวังมันไม่เห็นกันเลยอ่ะมันจะมันคานเข้าไปเขาจะชนเราสิครับนะค่ะเจอพวกกับสิบล้อหรือว่าเจอพวกกับรถพ่วงนะก็อันตรายก็เตือนกันไว้แล้วครับเพราะช่วงนี้ดาวอุบัติเหตุมันเกิดง่ายค่ะพอดูจากอิทธิพลก็อังคารตอนนี้นะมาแรงเหรออาจารย์มาแรงมาแรงตอนนี้ก็เลยต้องบอกกันไว้จะเห็นไหมมีทุกวันรถชนทุกวันนะแล้วอาจารย์คะอย่างเรื่องอิทธิพลดวงดาวอย่างเงี้ยดาวอะไรที่ร้ายแรงที่สุดดาวอังคารเพราะมันใกล้โลกค่ะแล้วก็รองลงมาคือดาวมัตตยูมันเป็นคู่กับอังคารที่มันส่งดาวบันเทิงอ่ะถ้ามันเข้าคู่กันเมื่อไหร่ก็อันตรายด้านอุบัติเหตุบ้างด้านมีระเบิดบ้างหรือว่า เครื่องบินตกบ้างอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เงี้ยเกิดแผ่นดินไหวเงี้ยเกิดง่ายๆนะเรามีผู้โชคดีที่โทรติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตนะคะครับค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะอ๋อ21ครับกันยายนค่ะพศ24872487เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดทีวีให้เรานิดนึงเนาะพอดีเสียงมันดีเลย์กันนิดนึงอะค่ะครับผมครับผมค่ะเวลาเกิดเลยค่ะเวลาเกิดครับผมค่ะ21กันยายนค่ะเกิดเวลาเท่าไหร่อะเวลาเกิดอะกี่โมงอ๋อ3โมงกว่าครับ3โมงกว่าตอนเย็น3โมงกว่า15นาฬิกา30นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดไหนคะอ๋อผมเกิดอยุธยาครับอยุธยานะปัจจุบันนี้คุณวิรัตทำอาชีพอะไรครับอ๋อเดี๋ยวนี้ค้าขายครับขายพวกอะไรพวกเครื่องมือแพทย์ครับเครื่องมือแพทย์นะครับผมก็โอเคนะเพราะว่าถูกโชคกับชื่อวิรัตวิรัตได้20เนี่ยก็เป็นคนที่มีความคิดอะไรต่างๆค่อนข้างจะมีจินตนาการดีนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เนี่ยมันจะอยู่ราศีกันดาวพุธก็โอเคเข้ากันได้เป็นคู่มิตรดีนะมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วนะครับใช่แล้วจะถามอะไรถามว่าเป็นไงแน่จังฮะตอนนี้รู้สึกไอช่วงนี้ไอ้การเงินไอ้ค้าขายไม่ค่อยดีอ๋อมันทั่วไปเลยมันทั่วโลกเลยนะทั่วไปมันกระทบเหมือนเลยยิ่งประเทศไทยมันก็กระทบหลายอย่างอะนะใช่ก็ฉะนั้นเมื่อตรงนี้ก็ต้องประคองตัวหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละไม่ใช่ว่าคุณวิรัตไม่ดีคนเดียวนะมันไม่ดีหมดเลยนะดีหมดเลยไม่ดีหมดเลยขนาดเศรษฐียังบ่นเลยบอกว่าตอนนี้รายได้ดอกเบี้ยขาดไปเยอะขายแข้งไส้มันทำเงินมีดูค้าขายอย่างนี้อะไรกันมันไม่สมัยก่อนไม่ดีไม่ดีตอนนี้มันอย่างนี้เดี๋ยวรอส่งหลังสงกรานต์ไปแล้วจะดีเดี๋ยวนะครับรอพฤหัสมาเจอพฤหัสแล้วนะแล้วตอนนี้ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารถูกราหูทับเลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีขอบพระคุณมากนะฉะนั้นแล้วคุณโชคเป็นไงโชคดีไหมโชคเหรอจะเอาโชคแบบไหนอ่ะเสียงทายเสียงอะเสียงทายหมายถึงว่าเสียงทายเหรอเสียงทายหมายถึงว่า
แค่ภาษาที่เสียงแค่แบบว่าคนฝรั่งไทยก็โชคลาภโชคลาภเอาโชคลาภหมายถึงว่าจะซื้อหวยใช่บอกตรงๆเลยไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณวิรัตนี่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัสนะวันพฤหัสขึ้น5ค่ำครับเดือน10ปีวอกอายุ70ปี4เดือนยังชอบเล่นอยู่นะยังชอบเล่นเสียงอยู่นะก็ลองดูดีครับงวดนี้85นะโอ้ให้อย่างนั้นเลยเหรออาจารย์อ้าวก็ดวงเขาอะดวงเขาอะดวงเขาอะแปดมันให้เด่นนะก็ให้เลยไอ้ว่าถ้า85ออกมาผมถูก100กว่าใบฮะถ้าถูก85เขาถูก100กว่าใบ100กว่าใบเลยเหรอ100กว่าใบซื้อแล้วเหรอผมซื้อรถผมรถป้ายแดงป้ายแดงอ๋อเหรอพอตอนนี้มีรถป้ายแดงขี่ด้วยเอาละยุ่งละสิผมก็ถ้าถูกแปดห้านะ ผมถูก160 กว่าใบ160 กว่าใบเหรอนะครับผมก็ต้องพาหมอไปเลี้ยงดิได้ครับผมจัดกลุ่มแข่งกันที่ปัจฉิกรเนี่ยพาไปเลี้ยงหูฉลามเลยได้เลยนะยินดีครับโอ้สบายมากเลยนะคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นนะเอาเดี๋ยวจะรอดูจะรอฟังจะรอฟังข่าวนะค่ะโชคดีค่ะโชคดีนะขอให้ถูกหวยเดี๋ยวก็แห่ซื้อกันหมดแล้วอาจารย์เพราะแต่เขากว้านซื้อไปหมดแล้วซื้อมันร้อยกว่าใบร้อยสิบกว่าใบแล้วมันไม่มีเหลือแล้วค่ะพอดีรถแกแล้วก็ไม่ได้รู้นะเราเห็นมันแล้วแกบอกโอเคซื้อพอดีเลยค่ะใช่ไหมก็ดวงใครดวงมันก็ใช่ไงแล้วก็ดูจากพื้นดวงมาคุณผู้ชมท่านใดอยากดูดวงกับท่านอาจารย์ของเราก็กดโทรศัพท์มากันได้เลยนะคะ02-934-2589ซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดสายตลอด2ช่วงเลยเปิดไปเลยเปิดตลอดเลยใช่ไหมเอารับสายต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อคนอะไรคะบุญยาออนค่ะคุณบุญยาออนเกิดวันที่เท่าไหร่คะ27 มิถุนายน 2511ค่ะเวลาเกิดค่ะวันพฤหัสค่ะเวลาเกิดตอนบ่ายค่ะบ่ายกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสองมาสายมหาสายสี่เนี่ยค่ะบ่ายสี่16นาฬิกาบ่ายสี่เกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นแล้วตอนนี้บุญยาออนอยู่ที่ไหนปัจจุบันเนี่ยทำงานที่ชลบุรีค่ะอ๋อไปอยู่ชลบุรีค่ะไปทำอะไรคะขายหรือว่าเป็นแม่บ้านทำเกี่ยวกับฮะไปทำอะไรเป็นสัตวบาลค่ะเป็นสัตวบาลนะรับราชการเหรอใช่ค่ะเป็นพนักงานเอกชนนี่แหละค่ะเอกชนนะสัตวบาลก็หมายถึงว่าดูแลสัตว์ใช่ไหมค่ะอ๋อพวกสัตวแพทย์พวกนี้ใช่ไหมค่ะประมาณค่ะอ๋ออย่างนั้นนะแล้วจะถามอะไรวันนี้จะถามว่าปี59จะโชคดีไหมคะแล้วสุขภาพเป็นยังไง58หรือ59ปี58เนี่ยนะ59ค่ะสุขภาพจะเป็นยังไงอะนะค่ะก็คงต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับท้องนะค่ะท้องจะไม่ค่อยดีเห็นไหมค่ะต้องระวังนิดนึงตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรมั่งตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะค่ะไม่มีก็โชคดีไปแล้วนะขาก็มีปัญหานะขาขาไม่มีค่ะขาไม่มีเหรอค่ะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่ามีปัญหาคือมันดีอยู่ค่ะมันทุเลาได้อยู่ค่ะขาตัวนี้ไม่ใส่ขาเทียมเหรอไม่ค่ะขาปกตินี่แหละค่ะอ๋อขามันไม่มีปัญหาค่ะยังเดินได้อยู่ค่ะก็ต้องระวังหน่อยนะค่ะพื้นดวงนะคะอาจารย์คะอ่ะว่าไงการเงินดีไหมคะการเงินดีไหมการเงินยังไม่ดีเพราะเสามันลงกระดุมพระค่ะมีปัญหาเรื่องเก่าๆเยอะนี่นะเรื่องการเงินน่ะนะค่ะอาจจะเป็นหนี้เขาหรือเขาเป็นหนี้เราอันนี้นะค่ะวุ่นวายอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมค่ะมีปล่อยกู้บ้างหรือเปล่าอ่ะก็มีนิดหน่อยค่ะแล้วมันให้ไหมหลักคืนไหมจ่ายดอกไหมก็มีมั่งไม่มีมั่งก็บอกแล้วไงมันจะผูกพันอยู่ตรงนั้นแหละนะยังไม่โล่งยังไม่โล่ง
น่าจะต้องหลังสงกรานต์แล้วนะให้พฤหัสมันเดินหน้านะแล้วจะดีขึ้นหน่อยพฤหัสเจอพฤหัสจะมีลาภหลังสงกรานต์ไปแล้วนะหลังสงกรานต์แล้วจะดีใช่ไหมอยู่ราศีตุลเนี่ยนะเกิดวันพฤหัสก็โอเคนะปีวอกอายุ46ปีแล้วเป็นยังไงคะวาสนาหรือว่าดวงดีไหมคะดูภาพรวมจากภาพรวมตอนนี้อายุ46ปี7เดือนดียังดีอยู่ค่ะแต่วันพฤหัสยังใช้ได้อยู่นะยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่แล้วครอบครัวเป็นยังไงก็ดีค่ะลูกกี่คนนะมีลูกคนเดียวค่ะอ๋อก็ไม่ต้องห่วงเยอะนะแล้วสามีเป็นอะไรเป็นสัตวแพทย์เหรอเหมือนกันค่ะตามเหมือนกันเลยนะอ๋อจะดูแลพวกสัตว์ใหญ่หรือว่าพวกสัตว์สุนัขเป็นเกี่ยวกับสุกรเกี่ยวกับหมูค่ะนั่นแหละสิต้องบอกว่าต้องดูพวกสัตว์ใหญ่พวกนั้นพวกสัตว์เป็นอาหารนะค่ะแถวมึงชนเขาเลี้ยงหมูเยอะค่ะบริษัทใหญ่ค่ะอ๋อเป็นฟาร์มเลยใช่ไหมค่ะก็ดีแล้วมองก็เนี้ยก็ถูกฉลกนะก็ใช้ได้ก็โอเคนะอาชีพนี้ถูกฉลกใช่ไหมคะถูกฉลกไปได้เลยไปได้ดีนะค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วถ้าจะเบี่ยงเบนไปทำธุรกิจตัวเองสมมติว่าออกจากงานไปการค้าอีกไหมคะไปทำอะไรอ่ะไปขายแบบอยู่ตามแบบแบบนี้ดีไหมคะเสื้อผ้าแบบนี้นะไม่เสื้อผ้าไม่บอกนะถ้าค้าขายทำอะไรดีคะคุณมันทำอันนี้มาตั้งการสาวจนอายุ46 47เนี่ยนะค่ะคุณเปลี่ยนอาชีพเนี่ยคุณก็ไม่ถนัดอ่ะต้องไปเรียนรู้ใหม่อ่ะค่ะยกเว้นจะไปขายพวกเนี้ยอุปกรณ์ของไอ้พวกเลี้ยงอ่ะพวกอาหารพวกอะไรพวกเนี้ยจะถูกฉลกอ๋อใช่ป่ะเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรแบบนี้เหรอคะเออเพราะคุณถนัดตรงนี้อ่ะใช่ป่ะค่ะอยู่ตรงนี้มานานแล้วอ่ะรู้ใช่ป่ะรู้สายสนกลในวิธีการมันรู้อยู่แล้วลูกค้าก็พอจะหาง่ายกว่านะค่ะเดี๋ยวนี้ไปขายเสื้อผ้าไปแล้วก็โอ้โหเยอะมากมันไหลมาจากจีนมาหลังจากเกาหลีเงี้ยโอ้ยแย่เลยใช่ป่ะค่ะเอาเงี้ยดีแล้วนะต่อไปเดี๋ยวก็รวยเองแหละใช่ไหมเป็นลูกจ้างดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ลูกจ้างดีสุดเลยรับเงินเดือนอย่างเดียวค่ะเป็นนายจ้างที่ปวดหัวโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาออมมาจากชลบุรีเดี๋ยวช่วงหน้ายังเปิดสายอยู่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ